กลางข้างๆออกนะคะหงายเอาไว้แล้วก็สาธิตสิสาธิตสรุปแม่คงทำจนจบข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็คนโยงๆนี้นะคะไม่เละนะคนโยงๆแปลว่าอย่างเงี้ยทายอย่างเงี้ยทายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปทำเหมือนมันมีกล้างเล็กๆเล็กๆก็เอาออกก็ได้ค่ะถ้าจับเจอก็เอาออกหนูไปเอาตัวนี้ไปเลยดูสิแค่นี้ก็ทำแตกขนมจีนมาทานแล้วขนมจีนมันเยอะเหลือเกินก็เก็บไว้แล้วก็เอามานึ่งใหม่เพื่อปรุงให้เป็นเมนูใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราคือตอนนี้หลายคนแบบเอ๊ะตู้เย็นในตู้เย็นมีอะไรก็ครีเอทจากของที่มีวันนี้เราก็จะครีเอทเมนูจากของที่มีก็เย็นแล้วเราเจอขนมจีนเจอกระทูนึ่งอยู่เสร็จและมีเสร็จและเราทำอะไรมีเครื่องคราวครบแล้วก็ออกมาเลยเราจะทำยำขนมจีนวันนี้ก็เลยจะทำยำขนมจีนกันนะคะคุณผู้ชมต้องใช้อะไรบ้างแม่วันนี้นี่ไงอยู่ข้างหน้าแล้วมีเตรียมไว้บ้างคือขนมจีนเราก็ไปนึ่งมาเราก็เอาไปนึ่งอุ่นนึ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสะอาดถ้าเชื้อโรคมันแน่ใจจริงๆแล้วก็ปลาทูเขานึ่งมาแล้วนะคะแต่เราก็มานึ่งอีกทีนึงเพื่อให้มันเราสบายใจนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะอันนี้แม่แกะเป็นตัวอย่างมาให้หนูโอเคหนูไปแกะตัวนี้นะคะแกะเอาแต่เนื้อสองข้างนี้มาได้เดี๋ยวแม่ค่อยบอกออกมาแล้วก็แล้วมีอะไรอีกก็จะมีผักชีทุกอย่างต้องล้างให้สะอาดมีสะระแหน่โอเคผักชีสะระแหน่ใช่มะนาวผักชีนี้ล้างพริกที่สำคัญคือน้ำปลาต้มสุกค่ะน้ำปลาต้มสุกอันนี้คือขาดไม่ได้เลยใช่ไหมขาดไม่ได้เลยค่ะของสำคัญด้านนี้คืออะไรคะแม่อันนี้คือแม่หั่นเอาไว้แล้วเพื่อเตรียมจะยำคืออะไรหัวหอมหอมหัวแดงแล้วก็ต้นหอมพริกถ้าเราชอบพริกป่นก็ได้หรือใครชอบพริกสดก็ใช้พริกสดแต่สูตรนี้เราคิดว่าใช้พริกป่นดีกว่ามันอร่อยกว่าว้าวแกปลาทูนะคะลูกคือหนูก็ต้องเอาเนี่ยแม่ทำไหมตรงนี้ดึงออกมาเนี่ยลองเห็นไหมแล้วก็แค่ลอกแล้วก็เอากล้างข้างๆออกนะคะหงายเอาไว้แล้วก็สาธิตสิสาธิตสูงสาธิตแม่คงทำจนจบข้างหนึ่งข้างหนึ่งพอออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมนี่โอเคแล้วเราก็เอาไอ้ถุงนี้เราไม่ใช้กล้างข้างๆเราก็ไม่ใช้ค่ะเดี๋ยวตำโอเคเนี่ยเราไม่ใช้ค่ะเราก็เอาอ๋อเราเอาออกแล้วก็ที่สำคัญจะมีกล้างตรงนี้กลางเนี่ยนะคะเนี่ยล่อนออกมาเลยค่ะแน่ใจแล้วว่าไม่มีกล้างไปทำเหมือนมันมีกล้างเล็กๆเล็กๆก็เอาออกก็ได้ค่ะถ้าเราจับเจอก็เอาออกหนูไปเอาตัวนี้ไปเลยดูสิแค่นี้ก็ทำแตกแค่นี้ก็ทำประตูแม่เสียโฉมไม่เสียหรอกนี่ไงอันนี้คือน้ำปลาน้ำปลาค่ะต้มสุกต้องไปต้มอีกทีถูกต้มแล้วเรามาต้มอีกทีนึงกินหอมมากเลยอ่ะหอมสิอันนี้เด็ดเอาจนอย่างนี้ค่ะนี่เราทำอย่างนี้ได้ไหมเราเอาออกอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยมันเต็มทั้งใบอยู่แล้วเด็ดอีกนิดเดียวนะคะเอาไว้โรยที่แม่จะมาใช้คลุกเนี่ยแม่เอามาหั่นแล้วเรียบร้อยค่ะเนื้อเสร็จแล้วสะอาดใช่มันไม่สวยมันช้ำหมดเลยทีนี้เราจะลงมือคลุกแล้วนะคะเทคนิคคือความสะอาดเนี่ยเป็นหลักก่อนนะคะเพราะขนมจีนยำเนี่ยมันท้องเสียง่ายต้องเน้นความสะอาดเลยทุกอย่างแม่แล้วถ้าเกิดสมมติเราอ่ะไม่มีน้ำปลาจริงๆสมมติเราก็ถ้าไม่มีน้ำปลาเราก็ใช้น้ำปลาแต่ว่ามันจะไม่อร่อยเท่าน้ำปลามันก็จะไม่นัวใช่นัวเวลาเราไปซื้อขนมจีนตามตลาดอย่างเงี้ยแม่เรามีวิธีเลือกยังไงหรือเราต้องกลับเอากลับมาทำอะไรต่อซื้อมาเนี่ยขนมจีนเนี่ยเขานึ่งมาแล้วจริงๆเขานึ่งมาแล้วแล้วก็แพ็คใส่เข่งพลาสติกเลยมาแล้วมีพลาสติกคุ้มมาอีกทีนึงกว่าเราจะซื้อกว่าจะมาถึงเราอย่างเงี้ยแม่แบคทีเรียจะเจริญเติบโตขึ้นมาอีกก็ได้เพื่อความชัวร์ความแน่ใจเราเอามานึ่งอีกครั้งนึงนึ่งได้ค่ะไม่ขนมจีนจะไม่เละค่ะใช่คนที่บ้านแบบอยู่คอนโดไม่สะดวกนึ่งนี่ทำไงได้บ้างครับแม่เคยนึ่งในไมโครเวฟแม่เอาน้ำใส่ไปในชามใหญ่แล้วก็
เอาขนมจีนหรือสิ่งที่เราจะนึ่งอ่ะวางไปในชามที่ซ้อนลงไปอีกทีนึงอะไรหลักการแล้วก็ปิดฝาน้ำเดือดเดือดหมดทุกอย่างก็เป็นเหมือนนึ่งนี่นะคะเราก็เอาคลุกกับไอ้สิ่งที่เราใส่หอมกับต้นหอมกับหอมแดงน้ำปลาที่เรามาอุ่นอีกทีแล้วนะคะก็ใส่อย่าเยอะอย่าเพิ่งเยอะอย่าเยอะหน่อยอย่าเยอะอย่าเพิ่งเยอะมากเพราะเค็มค่ะเค็มจริงๆน้ำปลาเนี่ยก็ให้ใส่แบบมีกลิ่นนั่นแหละก็คนโยงๆงี้นะคะจะได้ไม่เละนะคนโยงๆแปลว่าอย่างเงี้ยไทยอย่างเงี้ยไทยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือคำถามวันนี้ภาษาไทยวันละคำขอเสนอคำว่าคลุกคลุกคลุกโยงโยงคลุกแบบโยงโยงเบาๆอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบโยงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะได้ถ้าแบบมันไปอย่างเงี้ยขนมจีนมันแบบขาดแล้วมันเละคือโยงโยงเบาๆเหมือนถ้าน้องเหมือนกลัวมันจะหักโยงโยงเงี้ยโยงเงี้ยเบาๆเงี้ยแกะปลาทูเอาเนื้อปลาทูใส่อาหารไทยเขาก็จะมีหลักของเขาเช่นแบบถ้าเราใช้เครื่องปั่นเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยเท่าเราใช้ตำครับโอเคเพราะมันจะมีน้ำมันแบบออยของทีนี้ปริมาณของปลาทูหรืออะไรเนี่ยก็กะเราชอบเยอะๆใส่หมดเลยไม่ได้หรอในการเราบี้อย่างนี้เราก็ได้เช็คว่าก้างมีโยง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 คลุกโยงโยงก็จะบีบมะนาวแล้วก็คลุกไปได้ไหมใช่คลุกโยงโยงเริ่มแบบได้กลิ่นหอมมะนาวแล้วนะคะหลังจากเราบีบมะนาวแล้วเราก็คลุกโยงๆไปต่ออ้าวคุณแม่แม่จะใส่พริกนะทำไมเราใช้พริกป่นมันต่างกับมันหอมมันหอมยังไงมันหอมกว่ากันจริงๆพริกป่นเนี่ยนะถ้าจะให้หอมจริงๆอ่ะคั่วเองดีสุดค่ะเพราะว่าเวลาคั่วเนี่ยโหจามไปแปดบ้านเก้าบ้านคั่วออกมาจากกระทะร้อนๆใหม่ๆแล้วมาตำให้เป็นพริกป่นเนี่ยโอ้โหมันอร่อยมากหอมมากแล้วมันกรอบสมมติอยู่คอนโดอนุโลมอะแล้วก็ใส่ผักชีที่เราหั่นไว้ผักชีที่เราหั่นไว้ก่อนนี่จริงๆอ่ะถ้าจะมีสีแดงๆก็คือพริกขี้หนูสดแล้วเราก็จะใส่พริกขี้หนูลงไปเราจะได้มีสีสันมีสีสันหน่อยผักกาดขาวก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้ในตู้เย็นเรามีผักคอสอยู่เราก็ใช้ผักคอสได้ล้างให้สะอาดจำไว้เลยนะคะถ้าจะให้มันกรอบอร่อยก็ใส่ตู้เย็นไว้สักพักหนึ่งใหญ่จ้ะขอบคุณนะคะลูกไม่ต้องห่วงนี่นี่ยาฮูแล้วนะคะก็คือหน้าตาของยำขนมจีนปลาทูนึ่งสมมติถ้าเราไม่มีปลาทูเราใส่อย่างอื่นได้ไหมแม่ได้มีปลาอะไรก็ได้เป็นปลาก็ได้เป็นกุ้งก็ได้กุ้งได้นะได้แต่ถ้าหมูเหมือนมันไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้านี่ก็ได้หน้าตาแบบนี้ทำไม่ยากได้อาหารไปอีกหนึ่งมื้อค่ะทานกับผักเย็นๆมันก็คลายร้อนแต่เน้นนะคะเน้นความสะอาดก็ลองไปทำทานกันดูเชื่อว่าเป็นเมนูโปรดในดวงใจของใครหลายๆคนเลยทีเดียวเนาะเราก็เอาผักมาเราก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปนี่แล้วเราก็จะชิมไปเป็นไงคะอืมโอ้แล้วข้าวกับก้อนเห็นไหมถ้าคือต้องคำนึงไว้เลยว่าอย่างน้ำปลาเนี่ยเค็มแน่นอนเราต้องชิมก่อนมันเค็มมากไหมแล้วเดี๋ยวเพิ่งไปผลีผลาญที่มันแบบหอมขึ้นจมูกวันนี้เดี๋ยวลาไปทานต่อก่อนแล้วกันมาอร่อยมากไปรับแม่ปิดแล้วกันลูกอร่อยแม่ภูมิใจหมุนประจักษ์การคลุกโยงโยงของแม่นเองคลุกโยงโยงเอาแม่ขับปิดรายการโอเคก็ได้เมนูไปอีกหนึ่งเมนูนะคะเอาไปทำทานกันได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งดิ้งดิ้งดิ้งมาเหมือนมีสตอรี่ค่ะวันนี้เราจะไปทานกันก่อนนะคะรับรองจานนี้ไม่จุดๆค่ะเพราะสะอาดหมดจดจริงๆค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะไม่กินเลยอร่อยแยกกันกินยิ่งอร่อย